กวางเอบีนำมาเปิดใจจุดระเบิดเลิกน้ำหวานไม่เคยอยู่ด้วยกัน2คนต้องขายเรือนหอทิ้งต้องบอกเลยว่ากวางเอบีนำมาได้ออกมาเปิดใจครั้งแรกผ่านทางไลน์คุยแซบโชว์สาเหตุเลิกน้ำหวานซาซาพร้อมประกาศขายเรือนหอ16ล้านเผยหมดเปลือกสาเหตุเกิดจากแม่ฝ่ายหญิงจริงหรือไม่สภาพจิตใจกวางกับหวานไม่ได้เกลียดกันทะเลาะกันก็ยังได้คุยกันอยู่ถามสารทุกสุขดิบยังเป็นห่วงเป็นใยอยู่เหมือนจะปกติหลังเลิกก็ยังคุยกับเขาอยู่เรื่อยๆยังเป็นห่วงเป็นใยเขาส่วนตัวกวางเองสภาพเป็นยังไงก็วางไม่ใช่คนร้องให้ฟูมฟายอยู่แล้วของกวางจะออกมาในรูปของร่างกายเหมือนไม่มีแรงกลับบ้านนั่งดูหนังแป๊บเดียวหลับเลยหลับบนโซฟาสมองอ่องๆชาๆนิดหนึ่งอยู่ดีๆบอกเลิกง่ายอย่างนั้นเลยเหรอไม่ง่ายครับครั้งนี้ไม่ใช่มีเรื่องตุ้มเราเลิกกันดีกว่ามันเป็นปัญหาสะสมมานานมากๆแล้วแต่จุดแตกหักมันเป็นลูกระเบิดที่ซ่อนอยู่มันระเบิดออกมาเคยคุยไหมว่าไม่สามารถไปด้วยกันได้เคยคุยเรื่องเลิกไหมมีแต่ทะเลาะกันแล้วลั่นพูดอารมณ์แฟนงอนกันไม่ได้จริงจังแต่ว่าระหว่างทางเหมือนมีปัญหาแรกๆที่เรามองไม่เห็นว่าไอ้ก้อนเล็กๆนี้จะงอกมาเป็นปัญหาใหญ่ได้มีอยู่แล้วมาเรื่อยๆเคยคุยกันทะเลาะกันพยายามแก้กันเรื่องไอ้ก้อนนี้มานานมากๆแล้วเพราะปัญหาทั้งหมดส่วนใหญ่ๆก็ลงมาสู่รากก้อนเล็กๆนี่แหละสาเหตุเลิกกันจริงๆคืออะไรสรุปสาเหตุเลยคือเข้ากับทางครอบครัวไม่ได้แต่กวางต้องอธิบายก่อนวันนี้ไม่ได้จะมาต่อว่าใครไม่ได้จะบอกว่าตัวเองถูกฝั่งโน้นผิดความคิดทางโน้นไม่ใช่ความคิดที่ผิดเพียงแต่เป็นความคิดที่ฝั่งกวางไม่เห็นด้วยไม่เข้าใจไลฟ์สไตล์ไม่ตรงกันจะเรียกอย่างนั้นก็ได้เหมือนหุ้นส่วนบริษัทที่คุยกันแล้วไม่ลงตัวก็แยกกันเรื่องที่มีปัญหากับครอบครัวอะไรพอเล่าได้บ้างเป็นเรื่องหลักเลยกวางก็แหกกฎตัวเองเหมือนกันกวางเล่าเป็นไกด์ไลน์หรือตัวอย่างประสบการณ์ให้ฟังกับคนอื่นๆแล้วกันไม่ได้มาต่อว่าใครคือการไปไหนมาไหนด้วยกัน3คนบ่อยๆคือแม่หวานหวานกวางซึ่งเยอะครับอย่างเราจะไปเดทกันแต่แม่มาด้วยทุกมื้อเหรอไม่ถึงขนาดทุกมื้อแต่บ่อยจะว่าเขาผิดก็ไม่ได้ผิดแต่เป็นปัญหาตั้งแต่แรกๆซึ่งเราทั้งคู่เมเนจไม่ดีเองทำให้กลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วแล้วปัญหาเกิดขึ้นตอนไหน3คนไม่ใช่เรื่องกินข้าวหรือเรื่องอะไรแต่พอ relationship เป็น3คนห้องมันแคบไปสำหรับเวลาเรามีปัญหาเราต้องการแยกไปคนละมุมห้องแต่กลายเป็นห้องมันแน่นไปหมดสมมติ3คนไปมีปัญหากันทะเลาะกันแทนที่จะจบเองได้ง่ายมันไม่ง่ายหรือเปล่าถึงแม้บางทีเขาไม่ได้เข้ามาในอินเตอร์วีเราในเรื่องนั้นๆแต่ความอึดอัดความสบายใจที่เราจะงัดกัน2คนบางทีก็ไม่สามารถปล่อยออกมาได้เต็มที่เป็นนานเท่าไหร่จนถึงวันนี้ประมาณ5ปีทุกปัญหาเคยได้รับความพยายามแก้แล้วเคยเข้าไปคุยกับแม่ตรงๆแล้วบางเรื่องเขาก็เบาให้เขาบอกเดี๋ยวไปเจอกันน้อยลงก็ได้แต่ก็มีบางเรื่องที่ฝั่งเขายังไม่โอเคซึ่งกวางก็โอเคที่เขาจะไม่โอเคเพราะกวางก็เข้าใจว่าความคิดเขาไม่ได้ผิดเพียงแต่เป็นความคิดที่เราไม่เห็นด้วยเท่านั้นเองแม่เขามีลูกคนเดียวเลยหวงกวางถึงเข้าใจว่าฝั่งเขาไม่ได้ผิดเลยที่คิดแบบนี้บางทีเราต้องการพื้นที่ส่วนตัวบ้าง5ปีเลยเหรอใช่ครับสุดท้ายถึงจุดแตกหักคนขอเลิกคือหวานครับแต่เรื่องใครพูดก่อนไม่ได้มีส่วนสำคัญในเรื่องนี้จริงๆทั้ง2คนพลังจิตสื่อสารกันแล้วว่ามันคือใช่แหละมันคือเลิกแต่ใครพูดก่อนไม่ได้มีส่วนสำคัญในเรื่องนี้เลยถึงจุดมองตาแล้วเลิกดีกว่าใช่ครับมันแก้ไม่ได้จริงๆและไม่มีวี่แววว่าจะแก้ด้วยกวางไม่ต้องการให้คนๆหนึ่งต้องมาเลิกระหว่างครอบครัวกับแฟนกวางว่ามันเป็นวิธีที่เลวมากที่เราจะเป็นอย่างนั้นการบอกเลิกเกิดขึ้นบนเรือที่กวางและน้ำหวานลงเรือเพื่อสอนดำน้ำเรื่องทำให้ระเบิดมันเล็กมากๆเรื่องไม่มีสาระใดๆทั้งสิ้นแต่มันระเบิดเพราะรีแอคชั่นหลังจากนั้นมากกว่าที่มีการโพสต์ว่ากันหวานมาบังคับให้กวางขอโทษคือทุกอย่างเป็นแค่จุดเล็กๆที่เป็นตัวจุดไฟให้ระเบิดขึ้นมาจริงๆวันนั้นไม่มีเหตุการณ์อะไรร้ายแรงถ้าวันปกติก็คงทะเลาะกันแล้วลงไปดำน้ำด้วยกันระหว่างเคลียร์คิดไหมน้ำหวานจะพูดคำว่าเลิกคิดครับเพราะเรื่องนี้มองหน้ากันก็รู้สึกในคิดว่าถ้าเปิดเราก็เลิกไม่ได้คิดแบบนั้นแต่คิดว่าหวานเขาก็ตันเหมือนกันหวานเขาดูหน้าตาไม่ไหวเหมือนกันมันตันมากๆมองหน้าแล้วรู้สึกเหนื่อยล้ากับเรื่องนี้มานานมากแล้วใช่ครับกวางถึงไม่ได้รู้สึกว่าใครเป็นคนบอกเลิกก่อนแล้วคนนั้นผิดดำน้ำมี5วันเลิกกันวันที่2แล้วอีก3วันมองหน้ากันยังไง
คุยกันถึงวันที่3มีเรื่องวันที่2ครับวันที่3ไม่ได้คิดว่าจะดีขึ้นไม่ได้คิดเรื่องจบแต่กับที่ทะเลาะกับคุณแม่ดูไม่มีวี่แววจะจบคืนวันที่3ถึงเป็นวันที่เป็นจุดแตกหักวันที่4ถึง5ไม่ได้คุยกันซื้อเรือนหอแล้วซื้อบ้านแล้วที่อยู่ทุกวันนี้เกือบ20ล้านทำไมขายไม่มีเหตุผลต้องอยู่กับภาระนี้แล้วบ้านที่เป็นเรือนหอก่อนเลิกกันคุณทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันไม่เคยอยู่ด้วยกันครับก่อนหน้านี้อยู่ด้วยกันที่ไหนไม่เคยอยู่ด้วยกันเรื่องแต่งงานไม่คอมพลีทก็เลยแยกบ้านกันอยู่บ้านกวางกับหวานห่างกันแค่10นาทีมาเจอกันทุกวันแต่ไม่เคยอยู่ด้วยกัน